ป็นไงครับเมื่อเช้าเห็นบอกว่าลิฟต์ค้างที่ไหนครับเอ่ยก็เป็นลิฟต์ตรงนี้ค่ะตรงนู้นเลยปิดแล้วค่ะตอนคือปกติแล้ววิวพาลูกชายคนเล็กมาด้วยค่ะก็จะมีรถเข็นเด็กใช่ไหมคะเราก็ใช้ลิฟต์ตรงนี้ค่ะขึ้นลงตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรวันนี้ก็มาทำเหมือนเดิมค่ะแบบนี้พอเข้าไปเสร็จปุ๊บกดชั้นเสร็จปิดลิฟต์ปุ๊บก็ได้ยินเสียงแบบตึ้งตึ้งตึ้งแล้วแต่เราก็แบบอย่างเงียบสงบแล้วก็กดอะไรในลิฟต์ก็ไม่ติดเลยอะค่ะก็เลยแบบเอาแล้วไงทีนี้เราก็อยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกก็ตกใจมากค่ะแต่โชคดีที่ไฟข้างในไม่ดับก็เลยแบบรีบดูสัญญาณโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออดูได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ส่งไลน์ไปแจ้งทีมของเราอะค่ะที่อยู่ข้างนอกก็สักพักนึงอะค่ะไม่ติดอยู่นานไหมครับผมประมาณ10นาทีแต่ว่าระหว่างที่ติดต่อคนให้มาค่ะเราก็แบบทุบอะคือทุบแรงมากช่วยกันทุบสามีก็ช่วยกันทุบช่วยกันย่างลิฟต์อะไรเงี้ยตะโกนอะไรเงี้ยก็แบบที่มีใครมาพอสักพักนึงเราก็ได้เริ่มได้ยินเสียงอาจารย์เข้มกับอาจารย์ปิ่นเริ่มมาละทีมเราเริ่มมาละเราก็เลยรู้สึกแบบอุ่นใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอสักพักก็แบบก็เปิดออกมาได้อะไรเงี้ยก็โอเคปลอดภัยทุกคนนะครับปลอดภัยทุกคนใช่